พิทักษ์โพสต์ขอโทษนอกเกมใส่พีรพัฒน์ให้คำมั่นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกควันหลงหลังการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่แบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มชลบุรี FC 6-0 โดยเกมดังกล่าวมีจังหวะมอดพิทักษ์พิมพ์แป้แข้งชลบุรีไปเล่นนอกเกมใส่พีรพัฒน์โนชัยยาก่อนจะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปในนาที82ล่าสุดพิทักษ์พิมพ์แป้ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองโดยยอมรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ความมั่นว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกพิทักษ์โพสต์ระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเมื่อวานผมต้องยอมรับผิดตรงนี้ในความผิดพลาดที่ไม่ยังคิดยังทำของผมเองก่อนอื่นต้องขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านครับเพื่อนร่วมทีมขอโทษที่บาสแล้วก็สตาฟโค้ชและที่สำคัญแฟนบอลชลบุรีทุกคนครับจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับสำหรับพิทักษ์เคยได้รับใบแดงในลักษณะนี้มาแล้วในเกมที่ชลบุรีเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย 3-1 โดยเกมดังกล่าวพิทักษ์ลงเป็นตัวสำรองนาที74ก่อนจะถูกใบเหลืองแรกนาที 90+4 จากจังหวะไปเตะใส่เรียวเฮอาราอีก่อนที่จะทำท่ากวักมือยั่วคู่แข่งจนเกิดเหตุชุลมุนซึ่งผู้ตัดสินได้ให้ใบเหลืองทั้งคู่เพิ่มจนพิทักษ์โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามก้าวไกลโหมโรงปลุกประชาชนจับตาซักฟอก7 เดือนรัฐบาลข้ามขั้วถามธรรมเพื่อใครก้าวไกลโหมโรงชวนประชาชนจับตาอภิปรายทั่วไป7 เดือนรัฐบาลข้ามขั้วทำประชาชนผิดหวังถามธรรมเพื่อใครทำไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชนเมื่อวันที่1 เมษายน 2567เพจ Facebook พรรคก้าวไกลโพสต์ภาพพร้อมข้อความเชิญชวนประชาชนจับตาการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยระบุว่า7 เดือนเต็มหลังการขึ้นบริหารประเทศของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลผสมข้ามขั้วระหว่างเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกือบครบทุกพัก7 เดือนที่ประชาชนที่ผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลยังหวังว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในอดีตจะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าแก้ปัญหาของประชาชนที่หมักหมมมากว่า10 ปีได้แต่วันนี้ดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่มาค่าแรงขึ้นเป็นหย่อมๆค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุกและบางคนได้กลับบ้านวันนี้เกิดคำถามว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนที่หนุนนำให้ได้ตั้งรัฐบาลรัฐบาลที่จัดตั้งมาโดยฝืนความต้องการของประชาชนจะรับใช้ประชาชนหรือรับใช้คนที่อนุญาตให้ตนได้กลับมามีอำนาจ3-4 เมษายนนี้เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมรับฟังการอภิปรายทั่วไปพรรคก้าวไกลจะนำทุกท่านไปหาคำตอบว่ารัฐบาลเพื่อใครทำไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชนแอนนี่บรูคภูมิใจลูกชายเก่งน้องทีคายุคว้าที่1ของประเทศแม้ไม่ได้เรียนอินเตอร์ชีวิตนี้อุทิศให้ลูกแอนนี่บรูคเผยเบื้องหลังความสำเร็จน้องทีคายุเปิดเคล็ดลับความเก่งแม้ไม่ได้เรียนอินเตอร์คว้าที่1ระดับประเทศแข่งสุนทรพจน์อังกฤษคุณแม่สายสตรองแอนนี่บรูคควงลูกชายสุดหล่อน้องทีคายุวัย14 ปีมาเปิดใจครั้งแรกหลังคว้าเหรียญทองอันดับ1ของประเทศจากการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็มเปิดเผยเทคนิคเลี้ยงลูกชายที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพร้อมเปิดใจหลังชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเพจและเกรียนคีย์บอร์ดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้รับรางวัลอะไรมาแอนนี่
ก่อนอื่นน้องทีคายุมีของขวัญเซอร์ไพรส์พี่ธัญญาพี่หนิงนิดนึงเพราะพวกเราสำนึกในบุญคุณคุยแซ่บโชว์และพิธีกรทุกคนเรามีของเล็กๆน้อยๆจากแม่ลูกมาให้นะคะเราเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานกลัวไม่สวยถูกใจทีคายุทวีภาคเอาพวงมาลัยไปไหว้ธัญญากับหนิงขอบคุณมากนะครับแอนนี่ที่สำคัญที่สุดทุกครั้งที่รายการเชิญพวกเรามาพวกเรามีชีวิตที่แย่ที่สุดตกต่ำที่สุดทำให้เรามีกินมีใช้อยู่ได้ขอบคุณพี่ขวัญพี่ส้มด้วยนะคะให้พวงมาลัยกับโปรดิวเซอร์ตัวแทนพี่ส้มได้เหรียญทองอันดับหนึ่งของประเทศด้วยคะแนนเต็มร้อยแอนนี่ขอบคุณทุกอย่างด้วยนะคะพวกเราไปประกวดของทางธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากท่านชัดชาติค่ะได้ที่หนึ่งของประเทศซึ่งจะมีหลายคนแต่น้องได้100เต็ม100ทีคายุผมภูมิใจในตัวเองมากครับอะไรทำให้ตัดสินใจประกวดแอนนี่มีผู้ปกครองส่งข้อมูลมาก็ถามว่าน้องเอาไหมเป็นสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษภายใน3นาทีต้องตั้งเรื่องตั้งราวตั้งหัวข้อแกรมมาต้องถูกหัวข้อต้องได้คอนเทนต์ต้องปังใช้คำศัพท์ที่ยากแล้วดีภายใน3นาทีห้ามตัดต่อแล้วห้ามอ่านสคริปต์ตาต้องมองกล้องถ้าเขาเห็นเรามองปุ๊บเขาจะตัดสิบเลยค่ะยากไหมทีคายุยากครับน้องทีคายุไม่ได้เรียนนานาชาติแล้วฝึกจากไหนทีคายุผมดู YouTube ครับตั้งแต่เด็กแม่ให้ผมดู YouTube แบบที่ฝรั่งเขาพูดกันเป็นคนอังกฤษพูดกันพูดภาษาอังกฤษขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแอนนี่มีคนบอกว่าก็แม่เธอเป็นฝรั่งไงเธอเลยพูดได้หนูไม่ได้พูดได้หัวเราะไม่ได้เก่งเพิ่งมาพูดได้ตอนอายุ23ดูพวกหนังซาวด์แทร็กแล้วฟังเพลงไม่ได้เก่งแกรมมาลูกบอกว่าแม่ผมสอนให้เอาไหมหัวเราะแต่ขี้เกียจแม่จะพูดของแม่แบบนี้แหละวิธีการทำให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษและสำเนียงดีแบบนี้ทำยังไงแอนนี่แอนว่าภาษาที่สามไม่ว่าภาษาอะไรก็ตามเป็นภาษาที่ต้องซื้อมาเราควรหาทางให้ได้มาฟรีคือสื่อต่างๆที่เราจะใส่ให้ลูกได้ตั้งแต่3ขวบแอนก็เริ่มแล้วอะไรที่เป็นเพลงใส่เพลงภาษาอังกฤษทั้งหมดอะไรที่เป็นรายการสนุกสนานโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วบอกทุกคนในบ้านว่าถ้าน้องจะเล่นอะไรให้เปิดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดห้ามเปิดภาษาไทยเพราะภาษาไทยเราได้พูดอยู่แล้วการแข่งไม่ได้ง่ายคลิปความยาวไม่กี่นาทีแต่ใช้เวลาถ่ายทำถึง11ชั่วโมงปรัชนีแอนนี่ตั้งแต่5ทุ่มถึง8โมงเช้าแม่แอนเป็นทีมงานตากล้องเป็นช่างไฟเป็นพร็อพค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วลูกเล่าซิทำไมมันยาวนานขนาดนั้นทีคายุผมพูดอะไรผิดผมก็เริ่มใหม่ครับต้องทำให้มันดีที่สุดให้มันเพอร์เฟกต์แอนนี่3นาทีสมมุติพูดไปจะจบแล้วแต่พูดแกรมมาผิดลืมเติม S ก็เอาใหม่หมดเลยท้องไหม11ชั่วโมงกับคลิปสั้นๆแค่3นาทีทีคายุตอนประมาณตีหนึ่งเริ่มเหนื่อยแล้วผมอยากขึ้นไปข้างบนแล้วแต่ผมก็สู้ต่อไปในที่สุดก็ทำได้ครับคนสู้สุดๆคือคุณแม่คุณแม่ป่วยด้วยแอนนี่วันนั้นหนูเป็นไข้เลือดออกหัวเราะแม่ป่วยด้วยหรือเปล่าเลยคิดว่าต้องทำให้ได้ทีคายุใช่ครับภูมิใจในตัวแม่มากแม่ป่วยแม่ก็ช่วย11ชั่วโมงจริงๆแม่ผมสมควรรักษาตัวเองแล้วนอนแต่แม่ก็บอกว่าไม่ทำไม่ได้ถ้าผมไหวแม่ผมก็ไหวครับแอนนี่ต้องส่งงานภายในวันรุ่งขึ้นค่ะมีเวลาแค่นั้นแอนพูดประโยคนึงบ่อยๆว่าแอนตั้งใจจะเลี้ยงลูกคนนี้ให้ดีที่สุดแอนนี่ชีวิตนี้อุทิศให้เขาแล้วแอนไม่ต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นหรอกว่าแอนเป็นผู้หญิงที่ดีหรือยังไงแต่ทุกวันนี้ที่แอนทำแอนต้องการพิสูจน์ให้ลูกเห็นอาจเป็นผลพลอยได้ที่คนอื่นเห็นมาด้วยแต่แอนต้องการพิสูจน์ให้ลูกเห็นว่าแม่คนนี้วันหนึ่งถ้าแอนตายไปไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแต่ความรู้สึกหรือความทรงจำที่เหลือไว้กับเขา
เขาจะรู้ว่าแม่คนนี้เดอะเบสพอมีดีที่สุดแล้วได้ยินแล้วรู้สึกยังไงแม่พูดคำนี้ในรายการสัก 2-3 ครั้งตอนนั้นหนูยังเล็กๆอยู่เลยจนตอนนี้14แล้วทีคายุภูมิใจในตัวแม่ผมมากเลยครับแม่ผมเป็นแม่ที่ดีมากเลยครับรักแค่ไหนมันพูดอธิบายไม่ได้แอนนี่มันมากขนาดนั้นเลยเหรอลูกไปถึงไหนลูกเขาเป็นคนทะเลนฮาอยู่บ้านเราจะเฮฮากันมากมีความสุขกันมากเหมือนเล่นกันเป็นเพื่อนเขาเรียกเราแอนนี่นะเราก็ว่าไงคะคุณก็ตลกดีมีความสุขดีคะตอนเขาประกาศผลเราต้องโทรไปตามเหรอแอนนี่ใช่เราคิดว่าเราไม่เข้าเราส่งไปเป็นอาทิตย์แล้วลูกเราคงไม่ได้แล้วแหละเสียใจนิดหน่อยเราไม่เห็นชื่อเขาก็เลยบอกว่าคุณแม่ไปดูดีๆน้องได้100เต็ม100แม่ไม่เห็นเหรอตอนนั้นน่าจะลนลานมันลุ้นมากๆเราทำงานกันตั้ง10กว่าชั่วโมงอุปสรรคเยอะมากเราพยายามสูงมากเรามีความคาดหวังตอนรู้ว่าได้เหรียญทองอันดับหนึ่งแอนรู้ก่อนน้องอยู่ข้างบนอยู่เลยแอนก็กรีดกระโดดรอบบ้านเลยได้แล้วโอ้ my god มันคุ้มค่าตอนนั้นลูกเราก็ทั้งเหนื่อยล้าเราก็อยากได้พอร์ตด้วยเพราะพอร์ตบางทีต้องสะสมถ้าเป็นพอร์ตใหญ่ๆอาจมีสิทธิ์ยื่นขอทุนการศึกษาได้ทีคายุตอนนั้นตกใจมากครับผมง่วงอยู่ตกใจว่าแม่เป็นอะไรแม่เขากรีดครับผมก็ดีใจครับแม่บอกว่าได้เหรียญทองผมก็ไม่ได้กรีดยกนิ้วผมง่วงอยู่ครับมีใครติดต่อเป็นพระเอกหรือยังแอนนี่ไม่มีค่ะหัวเราะรู้สึกยังไงไม่ใช่แค่เหรียญทองอย่างเดียวเราเป็นที่หนึ่งแบบ100เต็ม100ต้องใช้คำว่า number oneแอนนี่คนที่เขาเป็นแอดมินเขาไลน์มาบอกว่าคนได้100เต็ม100ไม่มีนะต้องมีทั้ง5ข้อที่เขากำหนดไว้ต้องไม่หลุดแม้แต่นิดเดียวเราบอกให้ลูกใส่แอคติ้งเข้าไปหน่อยเอาความแพรวๆที่เรามีใส่เข้าไปเลยเชื่อแม่มันต้องได้เพราะดูแล้วสุนทรพจน์ถ้าเป็นทางการมากเกินไปมันจะไม่มีเสน่ห์คิดว่าตรงนี้ด้วยและน่าจะใช้คำศัพท์ที่ยากด้วยศัพท์คิดเองไหมมีใครคอยติวไหมทีคายุ1ชั่วโมงที่เขียนครับเวลาฟังข่าวภาษาอังกฤษแปลได้ไหมทีคายุถ้าไทยไปเป็นอังกฤษผมแปลได้ครับถ้าอ่านหนังสือพิมพ์อังกฤษแปลเป็นไทยก็ได้เหมือนกันแต่ภาษาไทยอาจไม่แข็งแรงแอนคุยกับลูกภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กแอนนี่ต่อให้พูดผิดพูดถูกโกโกแวแวหัวเราะเขาก็อาจชินคิดว่าเราเป็นฝรั่งหัวเราะทีคายุไม่งงครับตอนเด็กต้องพูดสอนแม่ด้วยครับแอนนี่เขาจะสอนเราก็บอกว่าได้ลูกสอนมาเลยแต่จะฟังหรือไม่ฟังอีกเรื่องหนึ่งหัวเราะเขาอยากให้แอนพูดภาษาอังกฤษเก่งๆเขาบอกว่าแม่ยังสวยอยู่เลยหัวเราะทำไมแม่ถึงไม่มีงานแสดงแล้วเราก็คุยกันเรื่องงานคุยกันทุกเรื่องทีคายุผมบอกว่าแม่ก็ยังโอเคอยู่ถ้าไปต่างประเทศถ้าพูดภาษาอังกฤษได้จะดีมากเลยแม่ผมจะได้มีงานเยอะๆถ้ามีงานแสดงติดต่อแอนรับไหมแอนนี่ถ้าเมื่อก่อนคงไม่ได้เลยเพราะเราฟูลไทม์แต่ตอนนี้ถ้ามีงานเข้ามาเราก็ต้องคุยกันว่าช่วงนี้เรากลับจากโรงเรียนเรากลับเองได้ไหมต้องขึ้นรถแบบไหนต้องเริ่มสตาร์ทชีวิตแบบนั้นก่อนหน้านี้เราคิดว่าพื้นฐานต้องปูให้แน่นเพราะถ้าเขาอายุ 17-18 ไปแล้วไม่ใช่17หรอกนี่ก็เริ่มไม่ใช่เขาไม่รักเราแต่หนึ่งเราเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายสองความเป็นส่วนตัวเราไม่อายที่จะคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วพอมีอะไรเขาก็พูดกับแอนตรงๆจุดประสงค์นอกจากให้น้องได้มีโอกาสยื่นขอทุนในอนาคตยังมีอะไรอีกไหมแอนนี่
โอกาสในเรื่องการศึกษาสำหรับแอนมันสำคัญมากๆแอนไม่ได้ต้องการขอเงินใครนะแต่สมมุติสถาบันการศึกษานี้เห็นคุณค่าเห็นในงานหรือเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวของน้องแล้วรู้สึกว่าน้องสามารถต่อยอดให้กับสถาบันได้หรือทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้แอนอยากได้ทุนการศึกษาเพราะแอนก็เป็นนักเรียนทุนแอนรู้ว่าโอกาสมันยากมากเวลาได้มามันคุ้มค่ามากถ้าสมัยก่อนแอนไม่ได้ทุนการศึกษาแอนไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งแม่แอนส่งแอนไปเป็นเมดนะด้วยบ้านเราด้วยทุกอย่างเราถูกบังคับให้เป็นแบบนี้จริงๆถ้าเราไม่มีการศึกษาไม่มีเงินงานเราที่จะทำมันจะมีไม่กี่อย่างเท่านั้นเองแม่แอนก็ส่งแอนไปเป็นคนทำงานบ้านเลยเราเลยคิดว่าไม่ได้ฉันต้องเรียนให้เก่งหาทุนการศึกษาให้ได้เมื่อได้ทุนการศึกษาก็รู้เลยว่าแม้ไม่ได้เป็นหมอหรือเป็นอะไรระดับประเทศแค่เราได้ก้าวขึ้นมาจบปริญญาตรีหรือจบอะไรดีๆอย่างน้อยๆเราได้ทำงานมีเงินเดือนเราได้ภาคภูมิใจเราได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆไม่ได้ว่าอาชีพใดนะคะสมมุติวันนั้นแอนเป็นเมดแล้วแอนไม่มีความรู้เพิ่มแอนละทิ้งหนังสือไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอกาสอื่นๆก็จะไม่เข้ามาด้วยที่สำคัญแอนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใครจะซัพพอร์ตเขามันเหลือแอนแค่คนเดียวถ้าไม่มีแอนทีไม่มีใครแล้วแอนก็เลยอยากให้เขาณวันหนึ่งเราไม่รู้ชีวิตไม่ได้บอกว่าแอนกำลังจะตายนะคะแต่เราระลึกถึงความตายทุกวันเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นแล้วถ้าเขามีการศึกษาที่ดีมีทุนการศึกษาได้เรียนไปถึงปริญญาตรีหนูตายตาหลับเลยทีคายุตอนนี้กำลังหาตัวเองอยู่ครับตอนผมอายุ6ขวบผมอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากเป็นนักแสดงไหมทีคายุไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าได้เป็นก็โอเคครับตอนนั้นที่น้องเคยมาในรายการธัญญาสมทบทุนค่าใช้จ่ายให้หลานธัญญาตอนนั้นน้องยังเล็กอยู่เลยพี่พีเคด้วยแอนนี่วันนี้เอาผลงานพัฒนาการเขาอยากเป็นคนสร้างตัวละครอันนี้ก่อนเรียนที่สัมภาษณ์ในรายการวันที่มานั่งในรายการเขาวาดเอาไว้ตอนนั้นพี่ธัญญากับพี่พีเคให้ทุนการศึกษาน้องเรื่องคอร์สต่างประเทศตรงนี้เป็นการเรียนอนาโตมี่เหมือนหมอเลยค่ะไหลกระดูกละเอียดเลยเขาก็เรียนมาเรื่อยๆจนตอนนี้เข้าสู่อนิเมชันเป็นตัวละครแอนถามว่าตัวละครมันทำอะไรในโลกใบนี้ได้ลูกเขาบอกว่าถ้าเราขายตัวละครเกมต่างๆถ้าเขาชอบลายเส้นเราเขาจะซื้อตัวละครแบบนี้ออกแบบอาร์ตทอยได้ไหมทีคายุผมยังไม่ได้ลองครับแอนนี่แอนก็บอกเขาว่าช่วงนี้ว่างๆเราลองออกแบบเสื้อแล้วเป็นตัวละครของตัวเองเราไม่ต้องรอลองงานจากไหนถ้าเรามีไอเดียก็เริ่มได้ไม่ต้องอายไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรแม่ซื้อคนแรกหัวเราะธัญญาภูมิใจมากนะวันนั้นน้องยังเด็กอยู่เลยแต่วันนี้น้องโตเป็นหนุ่มที่เก่งในทุกๆด้านเลยภูมิใจมากเลยลูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะหนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของชาติที่ดีมากๆเลยอยากบอกอะไรป้าย่าทีคายุผมขอบคุณมากเลยครับเริ่มเป็นหนุ่มแล้วก็ห่างๆแม่บ้างแล้วแม่น้อยใจแอนนี่เราเป็นแม่เราก็จะฟัดตลอดเวลาเขาก็น่าฟัดอยู่นะคะเราคิดว่าเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆเหมือนเดิมถึงเขาจะตัวโตสูงแค่ไหนเราก็คิดว่าเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่ดีล่าสุดเรามีอะไรคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วล่าสุดน้องบอกว่าอะไรนะทีคายุต้องการไพรเวซี่ตอนนั้นเป็นไงแอนนี่แอนสกินชิฟเขาเยอะเกินไปแอนก็รู้ตัวแหละเขาเป็นผู้ชายเขาบอกว่าบางทีไม่ได้เราเป็นผู้หญิงจะไปแบบลูกจ๋าลูกแล้วกอดลูกเราก็ว่ามันน่ารักแต่เขาเป็นผู้ชายเขาบอกว่าแม่ผมเป็นผู้ชายแม่อย่าทำอย่างนี้เยอะทีคายุไม่ได้มีใครเห็นแต่ผมแค่ไม่ชอบครับแอนนี่เราก็มาทบทวนตัวเราว่าเราเยอะไปจริงๆแหละมันเยอะไปใช่ไหมแม่หอมมากเกินไปใช่ไหมงั้นแม่ลดลงแต่ยังคงหน่อยๆได้ไหมหัวเราะเรารู้สึกเหมือนตัวเองอกหักนั่งเศร้าแล้วไปนั่งซึมอยู่หน้าบ้าน
หัวเราะแอนว่าพ่อแม่ทุกคนต้องเติบโตไปพร้อมๆกับลูกบางคนคิดว่าเราเป็นแม่เราจะทำอะไรก็ได้จริงๆเราต้องถามเขาบ้างเขาไม่ได้ไม่รักเราเขาแค่ต้องการสยายปีกแล้วโบยบินมีสาวมาชอบหรือยังแอนนี่เรื่องนี้ดิฉันก็ไม่ทราบทีคายุไม่มีเลยครับแม่แอนยื่นคำขาดกับน้องทีถ้ามีแฟนเรื่องความสัมพันธ์ต้องมาบอกแม่แอนนี่แน่นอนเราเป็นแม่อีกหน่อยเป็นแม่สามีถ้าเกิดลูกมีแฟนเราก็บอกลูกเรื่องเพศศึกษาสอนไปตั้งแต่ป.0.3 ป.0.4 แล้วในเมื่อเขามีเพื่อนผู้หญิงแล้วมีผู้หญิงมาสารภาพรักกับเขาสมัยเด็กๆแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่ามีความรักหนุ่มสาวในโรงเรียนก็เริ่มสอนสุขศึกษาแล้วเราดูการบ้านลูกอยู่ก็ใส่เข้าไปว่าเมื่อเป็นแบบนี้มันอย่างนี้นี้นะเราเล่าให้เขาฟังว่าการดูแลตัวเองมันเป็นแบบนี้นะลูกแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอยู่โตขึ้นมาถ้าอยู่เมาปลิ้นแค่ไหนอยู่รักผู้หญิงคนนั้นมากสุดหัวใจถ้าเกิดสิ่งอปิ้งอปึ้งกันสิ่งสำคัญที่สุดคือวิ่งค่ะลูกวิ่งหนีออกจากห้องให้เร็วที่สุดให้กลับบ้านมาหาแม่ได้ไหมแอนนี่ไม่รู้เราก็พูดให้ตลกเหมือนถ้าไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้ให้นึกถึงแม่เข้าไว้ถ้าสมมุติมีหลานให้แม่ก่อนหนูดูแลตัวเองได้ก่อนมีเงินมีทองเป็นของตัวเองกรุณาเลี้ยงเองนะคะเพราะที่ผ่านมาฉันเลี้ยงเธอเหนื่อยมากเลยแต่เวลาแอนพูดก็ตลกแบบนี้แต่ในความตลกของแอนเขารู้ว่ามันมีความจริงนะทีคายุแม่สอนผมตลอดผมก็โอเคครับเราไม่เครียดก็เข้าใจและตลกด้วยครับห่วงลูกขนาดไหนแอนนี่ไม่ห่วงค่ะอยากมาก็ลองดูหัวเราะเขินไหมแม่สอนแบบนี้ทีคายุไม่รู้ครับแอนนี่มันออกไปแนวตลกมันเลยไม่เขินแอนทำให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องต้องเครียดที่จะคุยกับแม่มันสามารถคุยกันได้เพิ่งชนะในการฟ้องคดีหมิ่นประมาทแอนนี่แอนฟ้องเพจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา10กว่าปีแอนไม่ฟ้องใครอยู่แล้วอยากด่าก็ด่าเต็มที่เอาให้เต็มเลยอยากพูดอะไรก็พูดเพราะมันเป็นขยะในใจเขาไม่เป็นไรแต่อันนี้ลูกแอนก็โตแล้วเขาเรียกว่ามาจัดอันดับพูดพาดพิงขึ้นรูปลูกเราใส่ข้อความไม่น่ารักครั้งที่แล้วแอนก็พูดไปแล้วแอนก็เลยตัดสินใจแอนให้ทีดูว่าอันนี้ไม่น่ารักแล้วลูกต้องอยู่ในสังคมโรงเรียนเรื่องเก่าลูกก็รู้ทุกอย่างเราผ่านมาหมดแล้วอันนี้ควรมูฟออนไปเรื่องใหม่ได้แล้วถึงคุณไม่มูฟออนก็ไม่เป็นไรแต่คุณอย่าสร้างเรื่องให้เราอย่าสร้างเรื่องใหม่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงแอนโดนบูลลี่กลางไลฟ์เห็นว่าร้องไห้เลยแอนนี่ใช่ก็เลยหยุดไลฟ์จิตตกะบางทีเวลาเราไลฟ์สดขายของเมื่อก่อนแอนไลฟ์ทุกวันได้มากได้น้อยแต่พอมีคำพูดไม่น่ารักเกิดขึ้นบางทีแอนก็อ้วนๆผอมๆบางทีก็โทรมบ้างไม่ใช่จะสวยตลอดเวลาก็พูดขึ้นมาว่าหน้าอย่างนี้เหรอบูลลี่เรื่องหน้าตารูปร่างวันนี้หัวไม่มัดมาไม่เหม็นเหรอเราก็เฮ้ยทำไมคุณไม่ซื้อเราไม่ได้ว่าแต่อย่าด่าให้มันมากนักเรารู้สึกว่าคนด่ามักไม่ค่อยซื้อคนซื้อมักไม่ค่อยด่าเราเลยหยุดไลฟ์สดไปก่อนช่วงหนึ่ง